องค์ท่านกำลังเคลื่อนแล้วนะคะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่หัวใจของท่านเหมือนสัมผัสหัวใจของเรานะคะแล้วตอนนี้องค์ท่านจะเคลื่อนขอให้พวกเราน้อมเชิญเคลื่อนได้เลยค่ะโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาฮาตาเรตุตาเรตุเรสวาฮาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาฮาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาฮาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาฮาตาเรตุตาเรตุเรสโอฮาโอม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 ตาเรตุตาเรตุเรสโอฮาคุณแม่ก็ส่งท่านแบบสุดสายตาเลยนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะเริ่มยกพระพักตร์แล้วค่ะก็จะมีรถอีกคันหนึ่งเข้ามานะคะถือเป็นการทำงานเก่งมากเลยบอกช่างทุกคนว่าเรียบร้อยดีเก่งมากเลยนะจ๊ะคราวนี้ขอพวงมาลัยอีกพวงหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมยกนะคะก็เป็นอะไรที่ขอบใจมากเลยเราต้องบอกว่าเราทำเองไม่ได้เลยในหลายเรื่องที่ขณะนี้เราเห็นเลยว่าในความชำนาญของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเป็นความชำนาญที่ต่างกันเดี๋ยวคุณแม่จะไปรอทางด้านนู้นก่อนเพราะทางนี้คงจะต้องยกโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทางนี้ค่ะมาดูองค์ท่านกันแบบเต็มๆเลยอีกประมาณ20นาทีมาเราได้มีโอกาสน้อมใจของเรานะคะถ้าทุกท่านจำได้ก็จะทราบว่าองค์นี้คือองค์บรอนซ์ที่เราเคยยกเข้าสู่เสถียรธรรมสถานในครั้งแรกเนี่ยไปที่เสถียรหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทำงานที่แสดงภาพนะคะเร้ากุศลว่าขอเชิญทุกท่านได้จารึกชื่อแม่ชื่อคนที่เรารักชื่อเราหรือชื่อคนที่จากพรากไปแล้วได้ทั้งแม่ทั้งพ่อได้ทุกคนนะที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราแล้ววันนี้ก็ได้กลับมาเพื่อที่จะใส่องค์ประกอบให้มีห้องพระไทยแบบสนิทเลยเมื่อต้องตามกลับไปเก็บในการทำงานตามนี้อีกหนึ่งอาทิตย์นะคะเรากำลังจะเตรียมที่จะยกคุณแม่จึงขอเชิญชวนทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานในการยกพระพักตร์ของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ไปกับคุณแม่เลยนะคะขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวเป็นแสงสว่างแห่งความรักในหัวใจแม่และเป็นแสงสว่างแห่งการเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พวกเราทั้งหลายขอน้อมอัญเชิญคุณธรรมของพระองค์อาบรดหัวใจของพวกเราทุกดวง
อัญเชิญเสด็จกลับสู่หุบเขาโพธิสัตว์หุบเขาที่จะไม่ปฏิเสธการฉุดช่วยขอพระองค์จงประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอแสงสว่างแห่งความรักกับมหากรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณของพระองค์อาบรดหัวใจของเราขอให้เราตั้งใจที่จะละราคะโทสะโมหะทำงานอย่างสงบเย็นมั่นคงและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จขอพระองค์ประทานปัญญาในการทำของยากในการฉุดช่วยให้มนุษยชาติได้ข้ามพ้นจากความประมาทขาดสติขอให้มีวาจาที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีที่จะทำให้มนุษย์ได้กลับไปฟังหัวใจข้ามพ้นห่วงแห่งมารขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อชีวิตทั้งหลายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและจาบจ้วงด้วยความประมาทขาดสติขอพระองค์ได้มีความอุดมสมบูรณ์ที่ใดที่มีความอดอยากหิวโหยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์จะขจัดความหิวโหยและให้ได้อย่างไม่เคยให้มาก่อนถ้าที่ใดมีความไม่สามัคคีขอให้มีการให้อภัยอย่างลึกซึ้งถ้าที่ใดมีความเสแสร้งหลอกลวงขอให้เรามีความสัจจะในการที่จะทำและไม่ตกเป็นเหยื่อขอให้ทุกคนมีพรรณนามัยที่แข็งแรงที่จะทำสิ่งนี้ทั้งมีสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางใจและสุขภาวะทางสติปัญญาที่จะรับใช้และขอโอกาสที่พระองค์ได้ประทานนี้เป็นการอัญเชิญทารากลับบ้านขอให้เราได้น้อมใจเปิดใจและมีความมั่นใจที่จะทำให้สำเร็จด้วยปัญญาเธอก็ใช้ปัญญากันอย่างมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็คงเตรียมแล้วค่ะที่จะยกนะคะงั้นตอนนี้เราจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานคุณแม่จะออกไปโอมตะเลตรงบริเวณด้านนอกขอให้พวกเราตั้งใจนะคะโอมตะเรตูตะเรตูเรโสฮาโอมตะเรตูตะเรตูเรโสOm Tare Tu Tare Tu Re Soha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SohaOm Tare Tu Tare Tu Re Soha Om Tare Tu Tare Tu Re Soha ก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะว่าวันที่13นะคะเราจะพบในส่วนที่เป็นพระพักและห้องพระทัยที่หุบเขาโพธิสัตว์แน่นอนเลยค่ะที่นั่นคือบ้านเราขอให้เรานำทารากลับบ้านและพวกเรากลับบ้านนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็กำลังเตรียมกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเต็มกำลังนะคะพุทธสาวิกาที่เคยบวชไม่ว่าจะในการบวชตั้งแต่ปี509จนถึงในพรรษาที่40ในพรรษานี้ถึง119คนคุณแม่ก็เชิญชวนหมดเลยแล้วก็เชิญชวนผู้ที่ได้มีเจ
จิตสำนึกร่วมกันว่าเราจะเป็นหนึ่งในการที่จะทำประวัติศาสตร์ให้กับโลกใบนี้คุณเป็นหนึ่งในมรดกโลกคุณได้ทำมรดกโลกชิ้นนี้ไว้ไปอีกหลายพันปีเลยค่ะและเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงหัวใจของผู้รับใช้หัวใจของแม่หัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนะคะคุณแม่จะให้เขาทำงานได้เต็มกำลังความสามารถของเขาเพราะเราอาจจะไปทำให้เขากลัวว่าเราจะคอยนะคะเราอาจจะจบการถ่ายทอดตอนนี้แล้วก็ไปตั้งรับกันที่จังหวัดเพชรบุรีที่หุบเขาโพธิสัตว์บ้านเราที่จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ